พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5 การงานอาชีพพืชแบ่งออกตามการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ได้2ประเภทมาดูพืชสวนกันก่อนนะครับพืชสวนหมายถึงพืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพิถีพิถันมีขอบเขตในการปลูกที่แน่นอนมีขั้นตอนและความประณีตในการปลูกมากนับตั้งแต่การเพาะเมล็ดการเตรียมดินการจัดระยะปลูกการใส่ปุ๋ยการให้น้ำการพรวนดินการป้องกันและกำจัดวัชพืชศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้ประโยชน์ดังนี้นะครับไม้ผลหมายถึงเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากผลส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนลำต้นแข็งแรงเช่นมะม่วงลองกองส้มเขียวหวานส้มโอเงาะทุเรียนมังคุดน้อยหน่าลำไยไม้ดอกหมายถึงพืชที่ปลูกไว้ใช้ประโยชน์จากดอกพืชชนิดนี้จะมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เรียกว่าไม้ดอกเช่นเข็มชวนชมดาวกระจายบานชื่นพุทธรักษาป่วยเซียนบางชนิดปลูกเพื่อตัดนำดอกไปใช้ประโยชน์เรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบดาวเรืองหน้าวัวเบญจมาศกล้วยไม้นะครับไม้ประดับหมายถึงพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันมีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆคอยสนชนิดต่างๆเทียนทองสาวน้อยปะแป้งเฟิร์นชนิดต่างๆนะครับผักหมายถึงพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลเมล็ดและหัวเป็นอาหารผักส่วนใหญ่เป็นไม้ล้มลุกมีการเจริญเติบโตเร็วอายุสั้นเช่นขิงข่าตะไคร้ผักกาดคะน้าผักบุ้งพริกมะเขือฟักทองแตงกวาส่วนผักที่เป็นพืชยืนต้นมีอายุยืนได้แก่สะตอชะอมกระถินมะรุมผักหวานมะกรูดขี้เหล็กนะครับพืชสมุนไพรหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ส่วนต่างๆหรือนำส่วนต่างๆมาสกัดเป็นสารเคมีนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเช่นฟ้าทลายโจรบระเพ็ดมะขามแขกทองพันช่างนะครับ